สวัสดีครับเจอกันใน Fantasy 800นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลเรามาคุยกันทุกวันนะครับรับผิดชอบโดยผมแปะปากมากนะครับยังไงฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทุกช่องทางทั้ง Facebook Fanpage แล้วก็ทางด้าน YouTube Channel ด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับก็ถึงวันและเวลาที่แฟนลิเวอร์พูลนะครับเฝ้ารอคอยกันอีก1วันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคืนนี้นะครับลิเวอร์พูลจะกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งนะครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นการลงสนามอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกันยายนเลยนะครับก็หลังจากที่เอาชนะอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาลิเวอร์พูลพักยาวมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีข่าวดีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเริ่มทยอยกลับเข้ามาเป็นสัญญาณบวกแล้วนะครับคืนนี้มีผู้เล่นหลายคนกลับมาสู่ทีมแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือนักเตะที่กลับไปเล่นทีมชาติกันไม่มีใครได้รับบาดเจ็บกลับมาที่สำคัญเลยก็คือแต่ละคนอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับคืนนี้นะครับลิเวอร์พูลจะพบกับไบรตันเป็นทีมที่ร้อนแรงนะครับอันดับต้นๆของพรีเมียร์ลีกนั้นตั้งแต่ออกสตาร์ทมาเลยทีเดียวแต่ปัญหาของไบรตันก็คือพวกเขาได้สูญเสียกุนซือของพวกเขาไปนะครับคือแกรมพอตเตอร์ย้ายไปคุมกับเชลซีเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นคืนนี้นะครับจะเป็นการประเดิมสนามครั้งแรกนะครับของทางด้านโรเบโต้เดอเซอร์บี้นะครับกุนซือคนใหม่อดีตกุนซือจากซาสูโอโลผู้มีชื่อเสียงในเรื่องของการทำเกมรุกนะครับก็มาดูกันว่าเขาจะจัดการแล้วก็รับตำแหน่งต่อจากแกรมพอตเตอร์ทำทีมไบรตันได้ร้อนแรงหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันความพร้อมนะครับของทางด้านลิเวอร์พูลในคืนนี้ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับเซ็นเตอร์แบ็กเริ่มกลับมาเต็มกำลังแล้วนะครับหลังจากที่ทางด้านอิบราฮิมาโกนาเต้นะครับกลับมาร่วมซ้อมอย่างเต็มรูปแบบให้กับทีมเพราะฉะนั้นขุมกำลังในเรื่องของเซ็นเตอร์แบ็กเต็มเปี่ยมเลยนะครับจะมีปัญหาก็ในเรื่องของทางด้านแบ็กซ้ายนะครับทางด้านแอนดี้โรเบอร์สันยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บแต่คอสตาซิมิกัสยังอยู่นะครับแล้วก็จะลงทำหน้าที่ในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับโดยฝั่งขวาเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนน่าจับตานะครับโดนปลดออกจากทีมชาติไม่ติดในนัดเล่นกันเยอรมันแล้วก็กำลังเป็นเรื่องเป็นราวนะครับว่าเพราะเหตุอะไรแกเรต ซาเกตถึงตัดสินใจแบบนั้นคืนนี้ฟอร์มการเล่นของเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนจะเป็นมึงบทพิสูจน์เหมือนกันสำหรับตัวเขาเองเลยนะครับว่าเขาควรจะติดทีมชาติอังกฤษหรือไม่ในตำแหน่งกองกลางนะครับก็ยังมีฟาบินโจนะครับลงสนามได้แล้วก็ไม่ได้เหน็ดเหนื่อยมากนักจากการกลับไปรับใช้ชาติติอาโกคันตาร่านะครับไม่ได้ติดทีมชาติชุดนี้ก็ยังอยู่เหมือนกันอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์อีกหนึ่งตำแหน่งตรงนี้นะครับอาจจะเป็นฮาวิเอเลียตที่เล่นให้กับทีมชาติอังกฤษชุด U21 มากองหน้าน่าสนใจและติดตามนะครับดานวินนูนเยสนะครับกลับไปเล่นให้ทีมชาติแล้วก็สามารถพังประตูได้ความมั่นใจของเขาจะพร้อมที่จะทำให้ทางด้านเจอร์เกนคล็อปส์ใส่เขากลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหรือเปล่าหลังจากที่นัดที่เล่นกับทางด้านอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมดิโอโกโชต้านะครับมีส่วนทำให้ความกระชุ่มกระชวยในแดนหน้าของลิเวอร์พูลกลับมาน่าสนใจอีกครั้งด้วยเหมือนกันและที่สำคัญคือโชต้าก็ยิงประตูในเกมทีมชาติได้แล้วก็ขอเปลี่ยนตัวออกเพื่อความสดในการกลับมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลด้วยนะครับตัวสแตนบายในแดนหน้านะครับยังมีโรเบโต้ฟิมิโน่อยู่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นค่อนข้างพร้อมเหมือนกันนะครับสำหรับบิ๊กแนวรุกของลิเวอร์พูลในเกมนัดนี้นะครับปัญหาอยู่ที่กองกลางและทุกคนยังมองกันว่าความคึกคักความกระฉับกระเฉงที่กลับมาในทีมอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมจะมีส่วนช่วยสยบทางด้านไบรตันนะครับที่เจอกันกับลิเวอร์พูลแล้วมีอันดับเหนือกว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่พบกันในศึกพรีเมียร์ลีกมาเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าสนใจเพราะไบรตันอยู่ในช่วงที่ดีนะครับก็เจอเจอร์เกนคล็อปเองหวังว่าทุกอย่างจะกลับมาเริ่มลงตัวหลังจากที่เขาประกาศหลังเกมกับอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมว่าการเริ่มต้นของเรากำลังกลับมานับหนึ่งอีกครั้งแล้วเพราะฉะนั้นได้เล่นในแอนฟิลด์ด้วยนะครับแฟนบอลอยากดูเกมมากเสียงเชียร์นะครับไม่ต้องพูดถึงในเกมนี้ความพร้อมต่างๆโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะเก็บชัยชนะในนัดนี้มีได้สูงนะครับโอกาสเสมอมีสูงจริงๆแต่ถ้าให้เรื่องจริงผมเชื่อว่าคืนนี้ลิเวอร์พูลมีสิทธิ์นะครับที่จะเอาชนะไบรตันแล้วก็อาจจะเอาชนะได้2-1ก็ลองมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรแล้วกลับมาพบกันวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งครับผม